คุณผู้ชมคะตัวเลขกลุ่มคนที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนะคะที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่กระบวนการที่จะเข้าไปดูแลก็เต็มไปด้วยขั้นตอนหลายๆขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของการกักตัวมีแนวคิดที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะดูแลกลุ่มคนพิการโดยเฉพาะนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ขณะนี้คนอาจจะติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์กันมากขึ้นค่ะติดตามจากรายงานของคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะบริการล่ามทางไกลหุ่นยนต์ส่งของเปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการติดเชื้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจังหวัดปทุมธานีที่จะเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนนี้ภายในสามารถรองรับผู้ป่วย224เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ต้องจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยแต่หากอยู่ในกลุ่มมีภาวะพึ่งพิงเช่นมีความผิดปกติของสมองผู้ป่วยติดเตียงที่นี่มีห้องสำหรับกักตัวเป็นครอบครัวช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการแห่งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงกับการดูแลกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์โควิด-19 เพราะแม้อัตราคนพิการติดเชื้อจนมีความรุนแรงและเสียชีวิตจะยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆแต่ที่ผ่านมากลับพบอุปสรรคตั้งแต่การตรวจหาเชื้อประสานงานเพื่อส่งต่อรักษารวมถึงการกักตัวกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขทั้งที่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอีกปัญหาสำคัญเวลานี้คือกลุ่มคนที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ติดเชื้อแต่ครอบครัวติดเชื้อต้องทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่รวมถึงอยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหลายหน่วยงานแต่ขณะนี้ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันและจัดหาที่พักที่เหมาะสมในกรณีที่ว่าไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยทางโรงพยาบาลราชานุกูลจริงๆเขาก็เตรียมห้องเอาไว้นะคะเพราะว่าน้องไม่ติดเชื้อถ้าน้องไม่ติดเชื้อเนี่ยก็มีอยู่สองกรณีคือถ้าไปราชานุกูลก็จะมีทางพยาบาลดูแลแต่ว่าทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็มีสถานที่ไว้รองรับอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพพระประแดงหรือแม้แต่กระทั่งว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรืออยู่ผ่านโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยทางชุมชนหรือครอบครัวไม่สะดวกใจที่จะให้เขากลับบ้านนะคะก็สามารถที่จะไปอยู่ที่บ้านพระประแดงของเราได้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนพิการนะคะจะมีอีกทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนเร่ร่อนนะคะหรือเด็กเราก็เตรียมบ้านพวกนี้เอาไว้แต่การดูแลในลักษณะนี้ไม่ได้มีทุกจังหวัดและจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นจึงมีข้อเสนอให้อำนาจสาธารณสุขเขตหรือจังหวัดพิจารณาการดูแลแบบโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักตัวที่บ้านในบางกรณีได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคตอนนี้พูดถึงโฮมไอโซเลนะการกักตัวที่บ้านเนี่ยมันจะมีอะไรก็ไปหนุนนะซึ่งตรงนี้กองทุนสุขภาพเนี่ยน่าจะเข้าไปดูได้กับกลุ่มที่ดูแลตัวที่บ้านแต่มีความเสี่ยงสูงมากๆแล้วตรงนี้จะส่งต่อกันยังไงนี่ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าเท่าที่ไปติดตามงานของกลุ่มเส้นได้ที่เป็นภาคีกันเนี่ยก็เห็นประเด็นที่เขาทำงานอยู่ว่ามันยังไม่ได้รับการ endorse หรือรับรองเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรไปรับรองเขาสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครั้งที่แล้วก็จะชวนคุยกันแต่บังเอิญประสานกันยังไม่ได้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องหารือในวงนอกกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นอีกครั้งที่โควิด-19 ทำให้เราเห็นว่าการควบคุมโรคเชื่อมโยงหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือแม้แต่กลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพึ่งพิงการเดินหน้ามาตรการควบคุมโรคจึงไม่ควรละเลยการมองมิติครอบครัวหรือสังคมซึ่งยังอาจหมายรวมไปถึงการกระจายวัคซีนที่จะมองแยกเพียงช่วงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงไม่ได้เพราะแต่ละครอบครัวมีคนหลากหลายช่วงวัยรวมอยู่ด้วยกันรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าไทย PBS รายงาน